เมื่อเวลา 15:06 นาทีวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2562เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานครบริเวณบึงพระราม9เขตห้วยขวางและบริเวณคลองแสนแสบและคลองสแกเขตสวนหลวงพร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนและสมาชิกจิตอาสาที่ร่วมการปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ที่ร่วมการพัฒนาชุมชนปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่ริมคลองสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปรารถนาที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีจิตอาสาร่วมกันทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นกำลังใจช่วยกันพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติที่หมายแรกคือวัดพระราม9กาญจนาภิเษกได้สักการะพระพุทธกาญจนะธรรมสถิตพระประธานในพระอุโบสถถวายเครื่องสังฆทานผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระธรรมบัณฑิตเจ้าอาวาสและชมโครงการจัดสร้างภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังระเบียงวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในลักษณะศิลปะร่วมสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมี65ตอนจากนั้นได้ฟังบรรยายสรุปเรื่องอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบคลองราชพร้าวบึงพระราม9กรุงเทพมหานครเร่งพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพัฒนาระบบท่อระบายน้ำพัฒนาคูคลองสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำสร้างอุโมงค์เพื่อเร่งระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดปัจจุบันก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำแล้ว4แห่งได้แก่อุโมงค์ประชาราษฎร์สาย2อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9อุโมงค์คลองแสนแสบลาดพร้าวอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันอุโมงค์ระบายน้ำคลองบางซื่อและอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนในวันนี้ยังมีหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปซึ่งมีผู้สูงอายุมารอรับบริการจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีโรงครัวพระราชทานให้บริการอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยจากนั้นเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้ลงเรือตรวจการของกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจิตอาสาที่ปฏิบัติงานริมสองฝั่งคลองพร้อมทั้งเยี่ยมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน้ำใสสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นหรือลูกน้ำยุงลายมากเหมือนในอดีตที่เห็นได้ชัดคือภูมิทัศน์สองฝั่งคลองสะอาดน่ามองมากขึ้นเรือล่องไปตามคลองลาดพร้าวเชื่อมต่อไปยังคลองแสนแสบถึงยังท่าเทียบเรือวัดเทพลีลาเขตบางกะปิที่วัดเทพลีลาได้เยี่ยมประชาชนและให้กำลังใจจิตอาสาที่ปฏิบัติงานเก็บกวาดโดยรอบวัดเสร็จแล้วเข้าพระอุโบสถถวายเครื่องสังฆทานผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระเทพรัตนากรเจ้าอาวาสจากนั้นได้เดินทางไปยังคลองสแกเขตสวนหลวงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจิตอาสาทั้งนี้การปฏิบัติงานของจิตอาสาช่วยการจัดการขยะที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลดลงมากมีเรือเก็บขยะกำหนดวันและจุดทิ้งขยะที่ชัดเจนรณรงค์การไม่ทิ้งมูลฝอยลงแม่น้ำเจ้าพระยาคูคลองโอกาสนี้ได้ชื่นชมโครงการต่างๆที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการมาขอให้ทำโครงการอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุด